สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นประเด็นสงสัยของคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยาหรือกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยนะครับว่าคำว่าผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ย เขาหมายถึงตำแหน่งอะไรกันบ้างนะครับแล้วตำแหน่งรองอนายกเทศมนตรีเลขานุการที่ปรึกษาหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้สําคัญมากนะครับเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของการสมัครรับเลือกตั้งด้วยนะครับสําหรับในประเด็นนี้นะครับ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่นพศ2562ในมาตราที่4บัญญัติไว้นะครับในคำนิยามคำว่าผู้บริหารท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิ่นเข้าหมายความถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายจัดตั้งก็หมายความว่ารองนายกเทศมนตรีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษาเลขานุการไม่ใช่ผู้บริหารท้องถิ่นนะครับผู้บริหารท้องถิ่นเขาหมายถึงนายกที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นนะครับองค์าการบริหารส่วนจังหวัดก็ได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลผู้บริหารก็คือ,อนายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลก็คือ,อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้นนะครับ